ถึงเรื่องราวของคังแดเนียลใครจะไปรู้ว่าศิลปินระดับซูเปอร์สตาร์ตอนเป็นเด็กก็เคยถูกบูลลี่หนักอยู่ค่ะ คังแดนียลเมมเบอร์สุดฮอตของวงวอนวันวัย24ปีนะคะที่ตอนนี้ก็ผันตัวมาเป็นศิลปินเดี่ยวและเปิดค่ายเพลงของตัวเองล่าสุดได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับประสบการณ์การถูกบูลลี่รังแกในโรงเรียนของตัวเองในรายการ Problem Child In House ว่าตั้งแต่สมัยชั้นประถมเนี่ยเขาต้องย้ายโรงเรียนบ่อยมากและก็ถูกรังแกบ่อยด้วยซึ่งสาเหตุที่มักจะถูกบูลลี่นั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่เดาว่าน่าจะเป็นเพราะว่ารูปลักษณ์ที่ดูแตกต่างจากคนอื่น ่นซึ่งสิ่งที่เขาเจอมาด้วยตัวเองก็คือเขาโดนนักเรียนรุ่นพี่เนี่ยรียดไถเงินและก็ถูกรุมทุบตีทำร้ายร่างกายเมื่อรุ่นพี่เห็นเขาเหมือนคนพวกนี้จะมาทำร้ายเขาเพื่อเอาไปพูด อวดโม้ใส่กันและเมื่อถูกถามว่าเขาเคยได้รับการขอโทษจากคนเหล่านี้บ้างไหมทางทางแดเนียลก็ตอบว่าไม่เคยน่าจะเพราะคนทํานั้นไม่เคยคิดจะจำด้วยซ้ำว่าได้ทําอะไรกับใครเอาไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไอยู IU เองก็ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับประสบการณ์การถูกบูลลี่ตั้งแต่สมัยประถมเช่นกันว่าเคยทั้งถูกถ่ายเงินและถูกรุ่นพี่นั้นลากขึ้นมาแกล้งบนดาดฟ้าอยู่หลายครั้งค่ะ